สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเนื่องจากว่าของตายเองเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะพอดีว่าตายจำหน่ายด้วยแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะก็เลยหมดเร็วค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรที่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าเป็นสูตรที่ทำแล้วแดงแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้จะมาอธิบายอย่างละเอียดนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ลองทำแล้วไม่แดงติดขัดปัญหาตรงไหนลองฟังคลิปนี้ดูก่อนนะคะว่าได้ทำเหมือนที่ไต่ได้บอกไว้ทุกขั้นตอนหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะตัวแรกนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็จะต้องเตรียมอาหารให้เขานะคะอาหารที่จะให้จุลินทรีย์ได้กินเพื่อที่จะได้ขับถ่ายออกมานะคะการที่น้ำเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็คือขวดที่เป็นแล้วนะคะการที่น้ำของเรากลายเป็นน้ำสีแดงแบบนี้ก็คือจุลินทรีย์เขาได้ถ่ายออกมานะคะเป็นแบคทีเรียนี่นะคะทุกคนเป็นแบคทีเรียสีแดงเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะเราจะต้องเตรียมอาหารให้เขาเรามาดูเลยจนคราบแดงติดนิ้วเลยนะของที่เราใช้ในการเตรียมอาหารนะคะเริ่มต้นก็มีไข่ไก่1ฟองค่ะนี่นะคะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะทุกคนตัวต่อมาเป็นน้ำปลาค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวต่อมาเป็นผงชูรสค่ะนี่ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตถ้าใครไม่มีผงชูรสนะคะสามารถจะใช้น้ำตาลทรายแดงได้เลยนะทุกคนสามารถที่จะสับเปลี่ยนกันได้นะทดแทนกันได้เลยนะคะแล้วตัวต่อมาก็คือนมจืดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเตรียมอาหารให้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันก่อนนะคะตอกไข่เลยนะคะแล้วไต่ก็จะบี้เปลือกไปด้วยเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสลงไปใส่อันไหนก่อนก็ได้นะแต่เดี๋ยวช้อนจะเปียกก็เลยใส่ของแห้งไปก่อนค่ะ1ช้อนค่ะไข่1ฟองผงชูรสก็1ช้อนค่ะทุกคนน้ำปลาค่ะ1ช้อนค่ะทุกอย่างอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1หมดเลยนะแล้วก็นมจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแนะนำว่าเป็นนมจืดนะไม่เอานมช็อกโกแลตไม่เอานมเปรี้ยวนะคะเอานมจืดนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของนมวัวในนมวัวเนี่ยมีโปรตีนอยู่มากเลยค่ะทุกคนก็จะมีประโยชน์มากๆต่อพืชของเราค่ะใส่ไปเลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆค่ะก็คือการตีทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อนๆที่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วไม่แดงเนี่ยอาจจะตีตรงนี้ไม่แตกไม่ละเอียดดีหรือเปล่านะคะไข่ต้องแตกดีนะผงชูรสต้องละลายดีก่อนนะคะถ้าใครใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการตีตรงนี้นานหน่อยนะคะพอดีมีเสียงรถขายของนะคะวิ่งผ่านก็เลยมีเสียงเพลงเข้ามาตอนนี้นะคะทุกคนตายได้ตีไข่ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วนะว่าส่วนผสมทุกอย่างของเราเนี่ยละเอียดเข้ากันแล้วค่ะทุกคนต่อมานะคะเราก็มาดูเรื่องของน้ำค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องน้ำนะน้ำที่ตายนำมาใช้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยตายใช้น้ำสระนะคะทุกคนตายไม่ได้ใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำบาดาลไม่ได้ใช้น้ำฝนนะคะชุดนี้จะเป็นน้ำสระนะเดี๋ยวท้ายคลิปค่ะตายจะพาไปดูว่าแหล่งน้ำที่ตายเอามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยตายเอามาจากไหนเอามายังไงนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตายใช้น้ำสระเนี้ยแดงทุกครั้งแดงทุกรอบเลยค่ะ
เพื่อนๆลองทำดูนะคะลองหาน้ำสระมาใช้ดูนะถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีน้ำสระนะคะก็อยากจะแนะนำให้ใช้น้ำบ่อปลาค่ะน้ำที่เลี้ยงปลาพวกปลาหางนกยูงหรือบางคนเลี้ยงปลานิลปลาช่อนอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแหล่งน้ำเหล่านั้นจะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่ค่ะแล้วพอเราเอาน้ำเหล่านั้นมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยได้ผลดีมากๆนะคะก็คือแดงทุกขวดเลยค่ะทุกคนจะมีบางครั้งที่เขาไม่ได้แดงทุกขวดก็เอามาแก้ไขแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยก็จะแดงเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยใน1ชุดคือ5ขวดเนี่ยจะต้องมีแดงและประมาณ3ขวดนะคะทุกคนทีนี้พอเราเตรียมส่วนผสมคืออาหารของเราเรียบร้อยแล้วเราก็มาเติมอาหารลงในขวดค่ะขวดน้ำนะคะเมื่อสักครู่แต่ลืมบอกไปว่าไต่ไปกรอกน้ำมานะคะจากน้ำสระเนี่ยกรอกขึ้นมาแล้วไต่ก็ทำการพักน้ำทิ้งไว้แบบนี้1วันก่อนนะคะพักไว้1วันนะทุกคนถ้าเพื่อนๆท่านใดใช้น้ำฝนใช้น้ำประปาจะต้องตากแดดด้วยนะจะต้องตากแดด2ถึง3วันโดยเฉพาะน้ำประปาเนี่ยต้องตากแดด2ถึง3วันถ้าเป็นน้ำฝนเอามาใส่ขวดแล้วก็พักไว้สัก1วันอันนี้น้ำสระนะคะต่ายก็พักไว้1วันเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำให้เต็มขวดมากนะให้เขามีพื้นที่ในการเขย่านะคะหลังจากนั้นเราก็ตักอาหารของเรานะคะใส่ลงไปตักเพียง1ช้อนนะคะทุกคนขวดนี้คือขวดน้ำดื่ม 1,500 มิลลิลิตรนะเราจะตักใส่เพียง1ช้อนค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะบางคนบอกว่าอยากจะแดงเร็วๆใส่เยอะๆหน่อยดีกว่าไม่ได้นะคะพอเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยปรากฏว่าจุลินทรีย์เขากินอาหารเหล่านั้นไม่หมดสักทีไม่มีการขับถ่ายออกมานะคะกลายเป็นว่าไม่แดงอีกค่ะทุกคนพอใส่เข้าไปแล้วก็ทำการเขย่านะคะนี่เขาก็จะเป็นสีออกขุ่นๆหน่อยแบบนี้แต่ละขวดนะเราจะใส่ไปเพียง1ช้อนเท่านั้นค่ะนี่ค่ะ1ช้อนเท่านี้นะคะพอเลยเขย่าก็จะต่างกันแล้วนะคะอันนี้ดูขุ่นๆเนาะทางนี้ยังดูใสอยู่1ช้อนนะคะใส่ลงไปตักมาเลยให้โดนเปลือกไข่อะไรก็โดนมาเลยนะคะขวดไหลไม่เป็นไรขวดสุดท้ายนะคะหนึ่งช้อนค่ะเปลือกไข่เขาติดอยู่เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำนะคะเป็นสูตรที่ทำแบบคนเริ่มต้นเลยนะแบบไม่มีหัวเชื้อเลยค่ะตอนนี้ไต่ก็ได้ใส่อาหารไปครบทั้ง5ขวดแล้วนะคะอาหารของไต่ยังเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวไต่จะไปทำเพิ่มนะน่าจะได้อีกประมาณ2ขวดถึง3ขวดนะคะมีแมลงหล่นลงไปเนี่ยก็น่าจะตักได้อีกนะคะสักประมาณ 2-3 ขวดค่ะอาจจะ2ขวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ2ขวดมั้งเดี๋ยวจะไปทำเพิ่มนะคะทีนี้ชุดนี้ของเราก็ตากแดดไว้อย่างนี้เลยค่ะทุกคน
ตากแดดไปนะคะรอประมาณ21ถึง1เดือน21วันถึง1เดือนเราก็จะเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่7วันแรกแล้วนะคะว่าเขาจะเริ่มชมพูเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ลองมาสังเกตแล้วก็หลังจากที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องมาเขย่าขวดเปิดฝาด้วยเป็นประจำอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้ 2-3 วันทีหนึ่งก็ได้นะคะโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่ายจะพาไปดูแหล่งน้ำนะคะว่าต่ายใช้แหล่งน้ำอะไรในการมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วได้ผลแดงทุกครั้งเลยค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้ก็ให้ลูกชายเดินนำทางไปนะคะพอดีที่หลังบ้านมีสระน้ำค่ะทุกคนเราก็จะใช้สระน้ำตรงนี้ในการทำเลยนะคะทำทุกครั้งแดงทุกครั้งค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แดงทุกขวดนะนี่ถึงแล้วนะคะดูสระของเราก่อนนะคะจ๋าจะให้เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้นะคะมีตะไคร้เขียวเต็มสระเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะมีผักบุ้งมีกระเฉดน้ำนี่แหละค่ะคือแหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพอดีว่าตายอ่ะต่อน้ำจากสระนี้นะคะต่อปั๊มจากสระนี้เนี่ยท่อสีฟ้าๆเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยท่อสีฟ้าๆนั่นนะคะต่อไปค่ะต่อท่อต่อน้ำไปเอาไปรดน้ำแปลงผักค่ะแปลงผักสวนผักของต่ายนะคะเนี่ยตะข่ายดำๆที่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นประจำนี่แหละค่ะตรงนี้เลยนะคะก็คือต่อน้ำไปรดนี่เลยนะคะแล้วเวลาที่ต่ายจะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงไปขอบสระเพื่อที่จะไปกรอกนะก็คือต่ายต่อปั๊มอยู่แล้วอ่ะต่อปั๊มน้ำเพื่อที่จะไปรดน้ำอยู่แล้วนะคะคือใช้น้ำสระตรงนี้รดผักอยู่แล้วก็เปิดก๊อกได้เลยนะคะทุกคนสะดวกมากๆนี่แหละค่ะน้ำที่ต่ายเอามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันดูนะคะหากทำแล้วไม่แดงทำแล้วยังไม่สำเร็จก็ลองคอมเมนต์ถามต่ายได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ